ยอดขายหายไปเกิน 50% แล้วลูกน้อง60คนฉันทำยังไงแกก็คิดหนึ่งเราต้องสู้คุณภาพมันเหมือนที่แบบว่าเราฝันแล้วเราก็ตื่นจากฝันเขาก็กลับมาพร้อมบอกว่าเสื้อชูชีพของพี่อ่ะ7ปีอ่ะเป็นแบบเนี้ยแล้วเสื้อชูชีพที่ผมซื้อไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นแบบเนี้ยคนต่างชาติก็ยังเข้ามาสั่งของเราเพราะเขาเชื่อมั่นคุณภาพอะไรต่างๆที่เป็นไทยๆของเราเนี่ยสวัสดีค่ะดิฉันนางอัชราวดีชุนวรรณค่ะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด S-Camp ค่ะตอนนี้ค่ะเป็นเวลาที่ประมาณ23ปีที่ทำโรงงานสำหรับการผลิตเสื้อชูชีพและอุปกรณ์แคมปิ้งค่ะคือเราเริ่มทำสินค้าเราก็ไปนำเสนอขายโดยที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักเราเราไปเสนอขายที่ตามรีสอร์ทตามหน้าบ้านแต่พอผู้ประกอบการที่ซื้อของเราไปแล้วหรือทดลองของเราไปแล้วเนี่ยชอบใจในคุณภาพแล้วการบริการเราก็เลยกลายเป็นค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆตอนเริ่มแรกพนักงานทุกคน5คนจาก5มาเป็น60เมื่อก่อนเนี่ยถ้าย้อนออกไปเนี่ยประมาณ20ปีที่ทำโรงงานผู้ผลิตเสื้อชูชีพมีไม่กี่โรงงานเท่านั้นตอนนี้เนี่ยคะเป็นร้อยๆจดจำได้ดีเลยอะค่ะว่าช่วงน้ำท่วมใหญ่ปี54คนที่เข้ามาทำโรงงานเสื้อชูชีพก็มากมายมหาศาลก็คือหวังที่จะแบบว่าเอ้ยฉันจะได้สตังค์เม็ดเงินตรงเนี้ยแต่ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพเวลาลูกค้าซื้อไปปุ๊บก็จะไม่ซื้อซ้ำสุดท้ายก็จะต้องหายไปตอนนี้คือทุกอย่างนี่โหมกระหน่ำเข้ามาแล้วก็การแข่งขันสินค้าที่นำเข้าหรืออะไรต่างๆดั้มราคาประเดประดังเข้ามาในทุกแพลตฟอร์มยอดขายหายไปเกิน 50% แล้วลูกน้อง60คนฉันทำยังไงเราจะต้องลดราคาไหมช่วงที่ยอดเราหายเราจะทำยังไงลูกน้องเราจะทำยังไงลูกน้องเราอยู่ยังไงถ้าลดเราก็ขาดทุนเราจะสู้ได้ไหมโรงงานเราจะไปต่อได้ไหมคำถามมันมาเต็มหัวเราเลยแต่มันหายไปแค่ชั่วคราวกลับมาพร้อมบอกว่าผมตามหามาเสื้อชูชีพของพี่อ่ะ7ปีอ่ะเป็นแบบเนี้ยแล้วเสื้อชูชีพที่ผมซื้อไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นแบบเนี้ยคือแรกๆเครียดค่ะตอนนี้ก็คือเราไม่ได้กังวลเลยว่าเราจะต้องต่อสู้ยังไงเพราะเรามีแนวทางเราไม่ใช่ว่าคิดว่าขายออกไปแล้วก็เอากำไรอย่างเดียวเข้ามาแต่คุณก็จะได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นคุณจะไม่ได้แบบซื้อซ้ำแล้วบอกต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญเนี่ยค่ะทำให้คนไทยหรือว่าสินค้าในแบรนด์ไทยของไทยเนี่ยยังคงอยู่และไปต่อได้สำหรับคนไทยแล้วก็คนต่างชาติเช่นกันคนต่างชาติก็เข้ามาดูส่วนใหญ่ก็คือซื้อก่อน1ชิ้นพอไปทดลองแล้วฉันชอบก็สั่งมาเป็นวอลลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ลูกค้าใหม่มาทุกวันคนที่จ่ายเงินซื้อของเราแล้วจะต้องได้ความคุ้มค่าจากเงินทุกบาทที่เขาเสียไปบางลูกค้าบางท่านเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจในของถูกเพราะสินค้าบางสินค้าเนี่ยมันเกี่ยวกับชีวิตของเขาโรงงานที่ซัพพลายเออร์ที่เราจะเลือกเนี่ยเราก็ต้องเป็นไปตามที่เรากำหนดเราถึงเลือกเอามาผลิตให้กับของเราตรงนี้คือสินค้าเราของคนไทยฝีมือคนไทยใส่ใจคนไทยคุณภาพอะไรต่างๆที่เป็นไทยๆของเราเนี่ยยังมีความเชื่อมั่นในลูกค้าต่างชาติอยู่สุดท้ายคนตัดสินน่ะไม่ใช่ผู้ผลิตนะคะเป็นผู้บริโภคเสียงลูกค้าคือเสียงสวรรค์สำหรับเราเสมอทีมกู้ภัยพี่เพิ่มตัวนี้นะสายปลดเร็วหรืออะไรต่างๆเวลาที่เราเข้าไปเผชิญน้ำที่มันแรงภาวะขับขันเขาจะต้องปลดแล้วก็ไหลไปตามน้ำรัสปาตอนนี้เดี๋ยวนี้เขาทำสปาตามบ้านทักมาบอกว่าใส่ซิปใส่ช่องใส่อะไรอย่างนี้มีสายสะพายสำหรับทีมสปาเพื่อที่จะไปตามบ้านต่างๆเราจะได้ออปชั่นจากข้อมูลจากลูกค้ามาเรื่อยๆเลยคนที่ตามหลังเนี่ยก็ตามไม่ทันแล้วไงคะโปรดักต์เขายังย่ำอยู่ฉันจะแข่งแต่ราคาถูกลดคุณภาพดั้มกันไปแข่งกับราคาตัวนั้นเราโฟกัสถูกที่ถูกตำแหน่งเราไม่จำเป็นต้องไปแข่งกับราคาแต่เราแข่งในเรื่องคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เราไม่ต้องแข่งเลยแต่เราต้องแข่งกับตัวเราเท่านั้นถ้าสมมติว่าเราใส่เสื้อชูชีพหลวมเสร็จปุ๊บเวลาเรากระโดดลงไปในน้ำปุ๊บเสื้อชูชีพหลุดออกจากลำตัวปุ๊บ
ก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วเพราะว่าเสื้อหายไปแล้วบางคนลูกค้าก็จะถามว่ารอบอกเท่านี้เท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะใช้น้ำหนักตัวในการกำหนดขนาดของเสื้อนะคะด้านข้างของตัวเสื้อจะมีการปรับขยายได้จะมีสายเบลใช่ไหมคะนอกจากคุณเลือกเสื้อชูชีพให้เหมาะกับน้ำหนักแล้วคุณต้องใส่ให้ถูกวิธีด้วยต้องปรับให้กระชับแล้วก็ใส่สายล้างขาทีนี้บางคนเนี่ยใส่สายล้างขาก็จะดูไม่สวยไม่งามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อยู่ในน้ำมันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้มองเห็นชัดเจนจริงๆแล้วมันมีวิธีการใส่แล้วก็ไม่เจ็บคือคุณต้องปรับทุกอย่างให้กระชับกับลำตัวเลยมันก็จะแบบไม่เคลื่อนไหวไปไหนมันก็จะอยู่เกาะติดกับตัวเราตัวนี้คือการปลอดภัยละ